ตื่นเต้นมากๆก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณไอคอนสยามนะคะที่เลือกหนูเป็นนางนพมาศปีนี้ก็ตื่นเต้นมากอ่ะเพราะว่าจะได้ใส่ชุดไทยอีกครั้งนึงจะเป็นชุดไทยที่มีใช่ค่ะคือมีแบบเค้าเรียกองค์ประกอบวัสดุค่ะที่เป็นรีไซเคิลซึ่งมันดีมากๆเพราะมันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมันคือการที่เราหันมารักโลกจริงๆค่ะสวยไหมคะหนูว่าแบบ different จากปีก่อนๆใช่ไหมคะแต่มันมีความแบบสมัยใหม่ปนกับสมัยก่อนแล้วมันแบบยังคงมีความแบบประเพณีของลอยกระทงค่ะแต่ว่ามันแค่ a bit different ค่ะแต่ว่าสวยมากค่ะแต่งงานไหมคะจะมีแต่งงานไหมอะไรนะคะเวลาแต่งงานไหมคะวันนี้เหรอคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงแล้วก็วันนี้มีการวิ่งงานด้วยค่ะก็เลยนิดๆหน่อยค่ะแต่ว่าคุ้มมากๆแล้วก็เห็นแฟนๆมารอกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ฝนตกด้วยใช่ไหมคะก็หวังว่าทุกคนไม่ได้เปียกฝนนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอนะคะก็ถือว่าเป็นนางนพมาศปีแรกคุณครั้งแรกจริงๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วเสร็จไปลอยกระทงที่ไหนคะจากงานนี้มีลอยกระทงเดี๋ยวไปลอยกระทงออนไลน์ค่ะหรือว่าไม่ก็เมื่อกี้ก็ลอยกระทงไปแล้วนิดหน่อยค่ะปกติเป็นที่ลอยกระทงไหมถ้าอยู่ไทยก็อาจจะลอยกระทงค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไปค่ะแต่ถ้าไปก็ไปกับครอบครัวค่ะน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่แต่วันนี้เหมือนแบบมาลอยกระทงกับแฟนๆไงค่ะถ้าทุกคนอยากลอยกระทงนะคะมากันที่ไอคอนสยามนะคะมาลอยกระทงกับน้องเบ็คกันนะคะเร็วๆนี้เนาะอาทิตย์นี้แหละใช่ก็อาทิตย์นี้นะคะ last episode ของปิ่นพักแล้วก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าถ่ายทำนานมากแต่ว่าออนแล้วเร็วมากก็อยากให้มาดูด้วยกันนะคะ final EP แล้วก็เขาจะจุดจบจะเป็นยังไงหลังจากที่สู้อะไรกันมาเยอะมากๆจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะคะแล้วก็พวกเราก็มีเตรียมโชว์ให้เล็กน้อยด้วยค่ะก็มาดูกันนะคะใจหายไหมที่เขาโทรมาถึงปีสุดท้ายแล้วอะไรนะคะใจหายไหมมาถึงใจหายใจหายเพราะว่าเราแบบเรารักอนินมากๆรักแบบรักจริงๆคือทั้งเป็นอนินที่เป็นตัวคาแรคเตอร์อนินกับประสบการณ์ที่เราเข้าไปเป็นอนินน่ะเรารักเขามากๆค่ะแฟนๆจะต้องทิชชู่ค่ะแต่ขอไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าอยากให้แบบทุกคนได้เห็นเองมันเป็นจุดจบที่ทุกคนน่าจะแฮปปี้นะคะแล้วเบ็คกี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะฟูลฟิลค่ะฟูลฟิลนอกจากนั้นโชว์พิเศษล่ะคะโชว์พิเศษก็มีเล็กน้อยค่ะมีเล็กน้อยแต่ว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะอยากดูเหมือนกันค่ะโชว์เนี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยังไม่เห็นงั้นเชิญชวนแฟนๆเนาะมาเชิญชวนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ก็วันที่17นะคะมาดูด้วยกันเยอะๆนะคะแต่เหมือนขายบัตรไปแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวมีไปมาเก๊าด้วยค่ะไปดู Final EP ที่มาเก๊าด้วยค่ะแล้วก็พอกลับมาก็มีto be queen ใช่ตอนนี้เรียกว่าซ้อมหนักมากๆค่ะแล้วก็เพลงก็คือเยอะมากแล้วก็หลายแนวมากๆหนูเต็มที่สุดๆเมื่อคืนก็อัดเพลงจนดึกเลยมีอะไรที่ต้องซ้อมเยอะมากๆแต่ว่าจะทำให้ได้ค่ะเพลงที่เราเลือกเองอะไรนะคะเพลงเลือกเองค่ะตอนอัดก็แบบหนูคิดอะไรอยู่นะท้าทายค่ะท้าทายแต่ว่าชอบค่ะแขกรับเชิญเหรอคะคนที่คุณต้องมาใครแขกรับเชิญนะคะหนูขอไม่พูดอะไรเยอะแต่ว่าเป็นอะไรที่ว้าวค่ะว้าวไม่พูดเยอะแต่ใบไม่ได้เลยค่ะใบไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะแบบอยากเห็นพูดแค่นี้นะคะจีบนานไหมคะแขกรับเชิญคนนี้อะไรนะคะจีบนานไหมแขกรับเชิญคนนี้
สปอยยังไงเป็นการที่หนูรู้สึกว่าการที่มีคนคนนี้ที่มาค่ะน่าจะทำให้โชว์นี้ออกมาดีแล้วกันค่ะไม่บอกค่ะถ้าอยากรู้นะคะมาดู To Be Queen ค่ะวันที่8ธันวาค่ะทุ่มเทแบบไมโครแบบไมโครฮาร์ทจริงๆนะคะมีค่ะมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะคะก็ซื้อได้ที่ไทยทิกเมเจอร์นะคะ850บาทค่ะก็ได้ดูเหมือนทุกๆคนเลยค่ะแค่อาจจะไม่ได้สัมผัสตรงนั้นแต่ว่า of course ว่าจะส่งให้ถึงตรงนั้นเลยค่ะ so ไม่เป็นไรนะคะถ้ามาถึงไม่ได้ค่ะเบคกี้ค่ะเบคกี้เพิ่งกลับมาจากงานกับโซเชียลมีเดียที่ไปพาริสใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่จะได้ไปเมืองนอกหนูตื่นเต้นมากๆแล้วก็ยิ่งได้ไปกับ Chanel ก็เป็นแบรนด์ที่หลงรักมากๆค่ะแล้วก็น่ารักกับเรามากๆเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะก็ชีวิตเราดีมากๆแล้วก็ได้ไปทำอะไรใหม่ๆเยอะมากค่ะก็อยากไปอีกสนุกกับการแฟชั่นมากๆค่ะคือหนูจะหลงรักเรื่องร้องเพลงมิวสิกแฟชั่นแอคติ้งทุกอย่างไปแล้วค่ะตอนนี้ไปทำอะไรใหม่ๆหรอคะช่วงนี้ก็เตรียมคอนนะคะไม่ใหม่ที่ไปปารีสอ๋อที่ไปปารีสหรอคะเจอผู้คนใหม่ๆค่ะเจอแบบคนที่ยังไม่เคยรู้จักแล้วก็มารู้จักกันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วล่าสุดที่ไปสิงคโปร์มาค่ะใช่อ๋อใช่ก็ไปร่วมแบบฟิลคริสต์มาสี่ค่ะซึ่งทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบเบคชอบคริสต์มาสมากๆแล้วก็ตื่นเต้นตั้งแต่แบบออกโชว์ปุ๊บคริสต์มาสจะมาแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่างานจัดสวยมากๆแล้วก็ดีอ่ะแล้วก็แฟนๆที่นู้นก็ต้อนรับน่ารักมากๆเลยค่ะคริสต์มาสปีนี้มันเป็นยังไงคริสต์มาสปีนี้หรอคะน่าจะเป็นการอยู่กับครอบครัวค่ะก็เป็นการจัดต้นคริสต์มาสทำขนมเป็นไทม์ด้วยกันเพราะรู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่แบบคุณพ่อก็บางทีก็ไม่อยู่ลิชี่ก็เดินทางไปมาคุณแม่ก็ทำงานเยอะคริสต์มาสน่าจะเป็นวันที่อยู่ด้วยกันค่ะเป็นเทศกาลคอนเสิร์ตใช่ใช่ค่ะปีใหม่ละคะปีใหม่ยังบอกไม่ได้ค่ะยังหวังไม่ได้ค่ะอาจจะค่ะก็รอติดตามนะคะก็ฝากเป็นพักนะคะ Final EP แล้วค่ะก็อยากให้มาดูกันเยอะๆมาดูบทสรุปของอนิมกับปิ่นแล้วก็ทุกๆตัวละครเลยนะคะแล้วก็ฝากมาเกาด้วยนะคะที่จะไป Final EP ค่ะแล้วก็ฝาก To Be Queen ค่ะก็ทุกคนน่าจะรู้ว่าตื่นเต้นมากๆยับใช่ค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ